วัวตองในภาษาล้านนาหมายถึงเครื่องที่ทำมาจากทองเหลืองคำว่าครัวหมายถึงงานหัตถกรรมงานฝีมือตองก็คือทองเหลืองดังนั้นครัวตองก็คือหัตถกรรมล้านนาที่ทำมาจากทองเหลืองครัวตองหรืองานหัตถกรรมทองเหลืองศิลปะของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตนิยมนำมาใช้ประดับตกแต่งวัดวาอารามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังนำมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับฟ้อนรำของชาวล้านนาพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้กำเนิดศาสนาพุทธก็เลยใช้ฉัตรประดับบนยอดสุดเพื่อจะได้ปกคลุมพุทธศาสนาให้มันยืนยาวยิ่งขึ้นไปขั้นตอนนี้นะครับเป็นการร่างโครงสร้างฉัตรนะครับว่าจะเอารูปทรงไหนนะครับรูปทรงนะครับเป็นลายประยุกต์แต่ใช้ลวดลายธรรมชาติของทางเหนือเรามันจะมีพันไม้พืชไม้อะไรนะครับก็จะเอาธรรมชาติตรงนั้นมาเป็นแบบเป็นลวดลายในการทำร่างโครงสร้างเรียบร้อยแล้วเราก็มาถอดแบบตัดเหล็กทำโครงสร้างฉัตรตัดเหล็กมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาตีขึ้นรูปเป็นตัว L เพื่อจะเป็นขาเพื่อไปรับกาบเราได้ตีเหล็กขึ้นรูปเป็นตัวแอลเรียบร้อยแล้วเราก็มาเชื่อมกับแหวนเพื่อจะเป็นโครงสร้างในการใส่ดอกคอในแล้วก็ตีเหล็กเป็นวงกลมเพื่อให้มันแข็งแรงยึดกับเหล็กตัวแอลให้มันแข็งแรงขึ้นเราก็จะทำตัวอย่างของวงกลมแล้วก็จะใช้เหล็กดัดให้มันเป็นวงกลมตามขนาดที่เราต้องการตีวงเข้ารูปมันจะต้องใช้ทั้งสมาธิความอดทนพละกำลังพอสมควรพอเราได้ส่วนประกอบที่เราตีเหล็กขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามาเชื่อมประกอบเชื่อมตามจุดโครงสร้างที่เราทำในวันนี้นะครับเป็นฉัตรแบบประยุกต์ชั้นจำนวน3ชั้นจะเอาไว้ใส่กับศาลาวิหารเจดีย์เป็นฉัตรบริวารของฉัตรเอกอีกทีพอขึ้นโครงเสร็จเราก็เอาโครงไปใส่ลายที่ได้เขียนแบบไว้ลายก็จะไปทาบกับแผ่นทองเหลืองจากนั้นก็จะฉลุทองเหลืองตามลวดลายที่เราได้ออกแบบเขียนแบบไว้การฉลุลายปกติเราจะตอกครั้งละ2แผ่นตอกรวดเดียวไปเลยทีเดียวไปเลยสิวต้องคมลายออกมาจะได้สวยถ้าสิวไม่คมก็จะเป็นเขี้ยวแผ่นทองเหลืองจะไม่เรียบค่ะลวดลายที่ฉลุมันจะมีลายคอในลายคอนอกแล้วก็กระจังค่ะ3อย่างนี้คือองค์ประกอบของประยุกต์ค่ะพอฉลุลายเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการดูนลาย
ก่อนการดูลายเราก็ต้องตีให้เรียบเพราะว่าถ้าเราไม่ตีอ่ะแผ่นที่เราฉลุมันจะที่มือเราการดูลายคือเราจะกดขอบข้างหน้าก่อนแล้วเสร็จแล้วเราจะกดขอบด้านหลังค่ะการดูลายนี่มันจะต้องค่อยๆถ้าเราลงมือหนักไปเหล็กที่เรานำมาดูลเนี่ยมันก็จะทะลุแผ่นทองเหลืองจุดไหนหนักจุดไหนเบานั่นเป็นความชำนาญเฉพาะช่างพอดูลายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาลายตรงนั้นไปประกอบกับโครงฉัตรที่เราได้ทำขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาเหล็กเคาะลายให้มันเข้าโครงตามรูปแบบตัวโครงเหล็กพอเข้าโครงเสร็จปุ๊บเราก็เชื่อมด้วยตะกั่วเส้นแล้วมีน้ำยาประสานแล้วขั้นตอนต่อไปก็มาตีกระดูกงูตัววงกลมเนี่ยครอบๆอีกทีนึงเสร็จแล้วก็ใส่ดอกกระจังไอ้กระจังตัวเนี้ยความยากก็คือตอนไอ้ใส่กาบเท้าหรือถ้ามันไม่ได้พวกเราก็ต้องตัดทำใหม่ตัดตัวมาเอาที่มันไอ้เลือกอะไรที่มันได้พอดีไอ้ตัวโครงฉัตรอันดับแรกคือใจต้องรักก่อนจริงๆใจต้องรักจริงๆถ้าใจไม่รักนี่ทำไม่ได้จริงๆครับพอประกอบลวดลายฉัตรกับโครงฉัตรเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำการทาสีสีแดงเนี่ยมันจะไปช่วยขับทองคำเปียวให้มีความเงางามมากขึ้นแล้วสีทองเนี่ยกับสีแดงมันจะตัดกันมันทำให้ดูเปล่งประกายสุกงอมขั้นตอนของการปิดทองคำเปียวนะครับจะใช้ทองคำเปียว 100% เทคนิคการปิดทองนะครับจะต้องปิดทับกันคือให้แผ่นทองคำเปียวเนี่ยทับกัน1ไม้ขีดไฟถ้าปิดห่างกันอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นสีแดงขึ้นมาในส่วนของขวดตองมันจะมีอีกชนิดหนึ่งคือช่อดอกไม้ไหวแล้วก็เล็บฟ้อนซึ่งจะเป็นเครื่องประกอบร่างกายของช่างฟ้อนเล็บฟ้อนนี่นะทำยากเพราะว่ามันจะต้องเอาแผ่นทองเหลืองเนี่ยมาตัดเข้ารูปอ่ะแล้วแม่ก็ทุบให้มันเป็นกลมๆ กลมเสร็จแล้วก็มาเข้ากลวยเข้ารูปกดให้มันแน่นเสร็จแล้วก็เอาค้อนนี่แหละมาทุบให้มันงอนให้มันปลายงอนให้มันสวยงามการทำงานขวดตองเอกลักษณ์ของเราคือทำด้วยมือตลอดมันก็เหมือนเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งจะมี1ชิ้น1เดียวในโลกครับผมการเข้ามาในการทำสืบทอดขวดตองครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขวดตองล้านนาเราครับ